สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ลานบ้านลานเมืองพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนบ้านบางกะปิครับวันนี้เรามาทำลานคนเมืองกันที่นี่เพราะว่าเราอยากจะให้โรงเรียนแห่งนี้และกทม.เป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างอันหนึ่งเรามาเรียนรู้กันครับว่าขณะนี้เนี่ยครูเขาแต่งชุดดำกันเขากำลังเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าให้กระจายอำนาจทางการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นแล้วโรงเรียนจะเป็นอย่างไรสถานภาพครูจะเป็นอย่างไรหลักสูตรจะเป็นอย่างไรการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนในชุมชนจะมาร่วมได้อย่างไรกรุงเทพมหานครทำมานานแล้วครับเรื่องของการกระจายอำนาจโรงเรียนแห่งนี้ที่อยู่ที่บ้านบางกะปิก็ขึ้นอยู่กับกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสก.จำนวนหนึ่งมีผู้ปกครองมีคณะกรรมการโรงเรียนมีทุกฝ่ายอยู่ตรงนี้น่าสนใจครับว่าเขาทำงานกันอย่างไรแล้วมันน่ากลัวจริงอย่างที่ท่านกลัวหรือเปล่าคุณสุวิทย์ครับเราเริ่มกันดีไหมครับครับโรงเรียนบางกะปินะครับบ้านบางกะปิเขาบอกว่าสังกัดกทม.ปกติแล้วในความรู้สึกของคนเนี่ยโรงเรียนสังกัดกทม.เป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับแต่ไม่น่าเชื่อเราเข้ามาโรงเรียนบางกะปิเนี่ยตกใหญ่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับถามอาจารย์สิริพันธ์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนที่นี่มีจำนวนเท่าไหร่ 4,300 กว่าคนค่ะโอ้โรงเรียนใหญ่มากเลยนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นไหนชั้นอนุบาล 1-2 แล้วก็ประถมศึกษาปีที่ 1-6 แล้วก็มัธยม 1-3 นะคะความรู้สึกของคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปเรียนโรงเรียนกทม.เนี่ยไม่ชอบอ่ะเด็กไม่เก่งอ่ะสู้โรงเรียนเอกชนไม่ได้โรงเรียนมีชื่อเสียงดีๆนี่ดีกว่าเลยค่ะเดี๋ยวต้องขอสู้ขึ้นอยู่กับกระทรวงไม่ได้เพราะพวกนี้พวกท้องถิ่นว่าใช่เดี๋ยวไม่เคยเห็นโรงเรียนที่สังกัดสปช.คือไม่ได้สนใจเขาในเรื่องงบประมาณหรือเรื่องอะไรก็ดีแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวสู้ได้น่าสนใจครับว่าอาจารย์มีอาจารย์สิริพันธ์มีอะไรดีคิดว่าตัวเองต้องสู้ได้ค่ะการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ทั่วประเทศในชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีนี้นะคะเราติดอันดับทั่วประเทศด้วยนะคะปีที่แล้วป.4กับป.6เราก็ติดอันดับของประเทศด้วยนะคะทั่วประเทศนี้ทั้งสปช.และมีกทม.อยู่แค่จังหวัดแค่กรุงเทพมหานครเราสู้เขาได้นะคะโอ้ครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมาสังกัดกทม.ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยหรือว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้สังกัดกทม.แต่โอนย้ายมาสังกัดกทม.ทีหลังค่ะใช่ค่ะเดิมทีเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะที่นี่นะคะแล้วก็พอมาเป็นโอนมาเป็นท่านรองเป็นพระนครใช่ไหมคะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครก่อนครับแล้วก็มาเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีปี14ปี15จึงเหลือรวมกันแล้วเป็นกรุงเทพมหานครเกิดปี15แสดงว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สังกัดท้องถิ่นเนี่ยตอนเดิมต้นเริ่มต้นกับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเอาเป็นว่าสังกัดท้องถิ่นนี่สักกี่ปี30ปีแล้วครับ30ปีที่เปลี่ยนมาสังกัดท้องถิ่นครับตกลงคนที่เป็นข้าราชการของกระทรวงเก่าตอนหลังก็กลายเป็นคนของท้องถิ่นครับคุณวินัยนะครับครับโรงเรียนแบบนี้นะครับแบบโรงเรียนบ้านบางกะปิเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ในสังกัดกทม.เราจะพูดกันในภาพรวมเลยนะโรงเรียนของสังกัดกทม.เรามีทั้งหมด431โรงครับเกือบจะเป็น432แล้วตอนนี้นะแต่มีโรงเรียนเด่นๆไม่สวยจัง432นี่แหละกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองแบบพิเศษก็อย่างนี้แหละฮะนะครับตัวเลขอาจจะสวยงามไปบ้างนะฮะแต่จริงๆแล้วโรงเรียนที่มีคุณภาพที่จะเปรียบเสมือนโรงเรียนบ้านบางกะปินี้นะฮะก็มีอยู่หลายโรงเหมือนกันเช่นโรงเรียนประชานิเวศนะก็เป็นโรงเรียนที่ติดอันดับของเราพอสมควรที่เชิดหน้าชูตาของเทพมหานครเรานะต่อมาก็มีโรงเรียนบ้านบางกะปิซึ่งอยู่ในเขตใกล้ๆของผมนี้นะฮะก็คิดว่าโรงเรียนบ้านบางกะปิก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพซึ่งเราสามารถไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนในของกรมสามัญเขาได้โรงเรียนหนึ่งเพราะการไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้กันทำไมพวกผู้ดีมีเงินเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาหรอกให้ลูกไปเรียนโรงเรียนกทม.เสียเกียรติทำไมเขาพูดเขาคิดกันอย่างนั้นผมคิดว่าเป็นแนวคิดมากกว่าต่างคนนะฮะค่านิยมค่านิยมฮะปัจจุบันนี้ผมเคยมาเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางกะปิแล้วคนก็ประชาชนทั่วๆไปก็ไปสอบถามคุยกับผมฮะอยากจะมาฝากโรงเรียนบ้านบางกะปิพ่อๆกับไปฝากกรมสามัญเหมือนกันนะฮะตอนนี้คุณภาพของเราคิดว่าหมายความว่าต้องใช้เส้นเหมือนกันนะเข้าโรงเรียนบ้านบางกะปิไม่ต้องใช้เส้นฮะใช้ความสามารถของนักเรียนแล้วก็มาจับฉลากกันเหมือนกันอย่างที่ท่านผู้อำนวยการเรียนไว้นะครับอ๋อเห็นเขาไปฝากไม่ใช่อะไรทำไปเพื่อความสบายใจอะฮะเพื่อความสบายใจเราคงอะไรทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะเพราะแต่ละคนก็มี
หน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกันครับครับเห็นคุณประสดีขยับขยับเป็นห่วงเรื่องตอนนี้เนี่ยโรงเรียนกรุงเทพมหานครเป็นที่นิยมมากในสถานะภาวะวิกฤตเนี่ยค่ะผู้ปกครองจะให้เด็กๆมาเข้าโรงเรียนเพราะกทม.ตอนนี้เราให้ฟรีหลายอย่างก็ปรากฏว่าเด็กเข้ามาแน่หนาแน่นมากโดยเฉพาะอนุบาลเนี่ยขยายเยอะมากเลยนะคะทีนี้อย่างในกรณีท่านอาจารย์โรงเรียนบ้านบางกะปิบอกว่าปีนี้เรารับสมัครแค่เท่าไหร่200กว่า150จะมาสมัครถึง400ค่ะ300เนี่ยนะคะแล้วจะเอาเด็กไปไว้ที่ไหนที่จริงแล้วกทม.ต้องรับเด็กทุกคนต้องรับเด็กทุกคนคนเข้ากรุงเทพมหานครเดี๋ยวผมต้องถามท่านธรรมรัฐว่าหมายความว่าท่านที่ถ้าหากว่ามีบ้านมีทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานครกรุงเทพโรงเรียนกรุงเทพมหานครนี้ต้องรับรับให้ได้ทุกคนค่ะโอ้นั่นเป็นนั่นเป็นกฎเกณฑ์ไว้เลยเป็นกฎเกณฑ์เลยน่าสนใจแต่ก็มีข้อจำกัดนะครับบอกว่าโรงเรียนบางกะปิก็มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่เรื่องห้องเรียนเรื่องครูด้วยนั้นจะขออนุญาตกราบเรียนนะคะภาคบังคับเท่านั้นนะคะที่เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครก็คือป.1 ถึงป.6ที่จะต้องรับเด็กเข้าเรียนทั้งหมดแต่อนุบาลนี่ไม่ใช่ภาคบังคับนะคะแล้วแต่ศักยภาพของโรงเรียนที่จะรับได้นะคะแล้วสวัสดิการฟรีเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นบอกว่าเรียนที่นี่เรียนฟรีเนี่ยอะไรบ้างก็ค่าอาหารฟรีเสื้อผ้าฟรีอุปกรณ์การเรียนการสอนฟรีนมฟรีนะนมฟรีด้วยทำไมอาจารย์เจิมศักดิ์ยังมาดื่มกับเขาด้วยทั้งแบบเรียนนมกล่องไม่ผมเป็นสวไม่ใช่ประเภทนั้นสวคนละประเภทไม่ใช่ชอบดื่มไม่ใช่ชอบแย่งนมเด็กไม่มีแล้วมีอะไรนะแบบเรียนเครื่องเขียนเครื่องแบบอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเสริมคือนมฝากให้เลี้ยงเลยดีไหมถ้าอย่างนี้มันเกือบจะทุกอย่างอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับท่านสกนฤมลทุกมันมีอยู่432โรงเรียนฟังแล้วโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนที่อื่นก็เหมือนที่นี่ฟังแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรผมชอบถามเรื่องปัญหาไม่มีที่ไหนราบรื่นไปหมดถ้าดูทั่วไป400กว่าโรงเรียนแล้วเนี่ยเทียบกับที่นี่มันมีปัญหาอะไรบ้างโรงเรียนกรุงเทพมหานครเรามีหลายระดับนะคะขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงเรียนของผู้ปกครองและของชุมชนนะคะในส่วนของโรงเรียนระดับแบบเดียวกับโรงเรียนบ้านบางกะปินี่ท่านประธานก็บอกแล้วว่าอาจจะมีประมาณไม่ถึง 10% ของโรงเรียนกทม.อาจจะมีไม่ถึง10โรงก็ว่าได้นะคะแต่โรงเรียนในเขตอื่นๆนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนประชาบาลหรือโรงเรียนท้องถิ่นในอดีตโรงเรียนวัดในอดีตแล้วก็โรงเรียนที่ชุมชนกับกทม.ในร่วมกันกับชาวบ้านในการที่มีเจ้าของที่มอบที่ให้โรงเรียนให้กทม.แล้วทำโรงเรียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นศักยภาพและคุณภาพเนี่ยจะดูแตกต่างกับที่นี่อีกหลายโรงเรียนนะคะปัญหานี้เนี่ยทำให้มีปัญหาทั้งสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือปัญหาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่มีค่านิยมที่จะเอาเข้าโรงเรียนวัดเหล่านั้นหรือโรงเรียนกทม.เหล่านั้นแต่จะแห่กันมาเข้าโรงเรียนที่มีศักยภาพแบบโรงเรียนบ้านบางกะปิทำให้ทั้งโรงเรียนเองก็ไม่สามารถรับได้ทั้งหมดแล้วเดือดร้อนถึงผู้แทนประชาชนว่าทำไมฝากแล้วเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาของเรียนกทม.ในอดีตนั้นการให้งบประมาณนี้จะคูณด้วยจำนวนนักเรียนอย่างโรงเรียนบ้านบางกะปิ 4,000 กว่าคนก็คูณได้ 4,000 ต่อหัวเท่ากันยังต่อหัวเท่ากันแต่อย่างโรงเรียนวัดบางประกอบหรือโรงเรียนวัดสีเอี่ยมอยู่ใกล้นี้มีนักเรียนแค่ไม่ถึง1,000คนก็จะได้งบประมาณตรงนั้นน้อยเพราะฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพต่างๆเนี่ยก็จะไม่เท่าเทียมกับโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นของนโยบายหรือหลักการในการที่จะพิจารณางบประมาณเนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเรามีความคิดเห็นว่ากทม.ไม่ควรที่จะไปขึ้นกับจำนวนนักเรียนอย่างเดียวควรที่จะพัฒนาให้โรงเรียนของกทม.เกือบทั้งหมดเนี่ยมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันมีความพร้อมที่จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกันคุณภาพที่แตกต่างแตกต่างกันอย่างน่ากลัวหรือว่าเป็นธรรมดาว่าที่ทุกแห่ง400กว่าอย่างมันก็ต้องมีแตกต่างกันบ้างเนี่ยถามว่ามันห่างกันมากไม่ถึงกับน่ากลัวค่ะท่านอาจารย์คะคือในส่วนของครูพานในส่วนของอุปกรณ์การศึกษาส่วนใหญ่แล้วในส่วนของบริการฟรี4อย่าง5อย่างนี้ก็จะได้เท่าเทียมกันแต่ในความแตกต่างนั้นคือความแตกต่างทางด้านการพัฒนาการเช่นอันที่เช่นการพัฒนาการทางด้านหลักสูตรซึ่งโรงเรียนนี้ก็มีสมาคมครูผู้ปกครองแล้วก็คณะกรรมการโรงเรียนที่จะให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
อันนั้นก็เป็นผลมาจากว่าโรงเรียนสามารถดึงดูดนักเรียนที่มีฐานะมีผู้ปกครองที่มีฐานะเข้ามาเป็นกรรมการโรงเรียนตามหลักการปฏิรูปการศึกษาได้แต่ในโรงเรียนเล็กๆซึ่งยังไม่มีความสามารถที่จะดึงผู้ปกครองที่มีฐานะที่ดีหรือว่ามีความรู้ที่ดีเนี่ยมาเป็นกรรมการโรงเรียนเนี่ยก็ยังขาดตรงนั้นท่านสก.ชนพลครับถามนิดเดียวอะไรคือสิ่งที่รู้สึกน่าภาคภูมิใจการที่โรงเรียนกทมสังกัดอยู่400กว่าโรงเนี่ยเท่าที่สำรวจดูแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ภูมิใจสิ่งที่ภูมิใจคือกรุงเทพมหานครเรานะครับเรารับเด็กมาจากทุกสาขาอาชีพนะครับที่เราไม่ได้คิดว่าจะไปแบ่งแยกนะฮะเรารับทุกคนที่เดินเข้ามาอย่างที่ท่านรองชัดไพรัตน์ได้พูดไว้นะครับว่าเดินตัวเปล่าก็สามารถเข้าโรงเรียนกรุงเทพมหานครได้นะครับจุดหนึ่งนะฮะและจุดหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับที่เรามีจากการเก็บภาษีของท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครนะฮะที่เราสามารถนำมาพัฒนาโรงเรียนกรุงเทพมหานครได้นะครับเท่าเทียมกันนะฮะจะเป็นโรงเล็กโรงใหญ่นะครับซึ่งคุณนมลได้พูดแล้วว่าเราจะไม่คำนึงถึงเรื่องของหัวเด็กนะครับแต่เราจะมองว่าโรงเรียนไหนที่มีการพัฒนาศักยภาพของครูนะครับเรื่องของวิชาการนะครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการในโรงเรียนได้นะครับเราพยายามที่จะทุ่มเทมาให้ในส่วนงบประมาณนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนครับโรงเรียนมีความคล่องตัวเมื่อกี้ฟังดูท่านสก.ท่านคุยโม้ให้ผมฟังบอกว่าโรงเรียนมีความคล่องตัวสามารถจะร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนหรือสมาคมผู้ปกครองจัดการคล่องตัวกว่าอันนี้จริงป่ะในส่วนนี้นะคะเน้นคิดว่าเป็นความกรุณาของชุมชนมากกว่าที่ท่านให้ความกรุณากับทางโรงเรียนนะคะเราต่างคนต่างเดินเข้าหากันแล้วมาจับมือร่วมกันที่จะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนฝ่ายเดียวถ้าไม่ได้รับความกรุณาจากชุมชนเน้นคิดว่าคงไม่ประสบความสำเร็จในด้านของการพัฒนาชุมชนกับท่านพอหมายถึงอะไรชุมชนหมายถึงประชาชนในท้องถิ่นนะคะซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการ3คณะมีคณะกรรมการโรงเรียน1คณะแล้วก็มีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านบางกะปินะคะแล้วก็มีชมรมศิษย์เก่านะคะ3แรงเนี่ยแข็งขันมากนะคะรวมทั้งพี่น้องประชาชนนะคะให้ความช่วยเหลือโรงเรียนมากเลยอย่างเช่นเราจัดกีฬาสีที่ผ่านไปนะคะพอเราบอกเราจะมีกีฬาสีโรงเรียนต้องการถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนต้องการเหรียญรางวัลคือถ้าไม่มีก็ได้แต่เราก็ไม่มีมอบให้กับโรงเรียนท่านนะคะท่านพี่น้องประชาชนกรุณาจองเลยค่ะดิฉันขอจองถ้วยใบใหญ่ที่สุดขอเป็นเจ้าภาพถ้วยใบใหญ่ที่สุดดิฉันขอเป็นเจ้าภาพเหรียญทองเท่านั้นเท่านี้เหรียญคนสุดท้ายทั้งหมดนี้โรงเรียนไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะเป็นเจ้าของประชาชนเป็นเจ้าของเหรียญทองเหล่านั้นเอ๊ะแถวบ้านผมคนอ่างทองแถวบ้านผมเขาก็มีกรรมการแล้วกรรมการทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนหาตังค์ให้โรงเรียนมันก็ไม่เห็นต่างกันตรงไหนเลยถ้ามีหาตังค์ให้โรงเรียนค่ะแต่ที่นี่ท่านกรรมการไม่ได้เพียงแค่นั้นท่านมาประชุมบ่อยนะคะท่านจะให้แนวคิดในการบริหารจัดการด้วยเวลาที่นั่นนะคะเรามีการสอนภาษาจีนกลางนะคะโดยชมรมศิษย์เก่านะคะหมายความว่าภาษาจีนกลางโรงเรียนนี้สอนภาษาจีนกลางด้วยค่ะมีหลักสูตรภาษาจีนกลางซึ่งอันนี้ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นก็ว่าได้เพราะว่ากระทรวงยังไม่มีหลักสูตรภาษาจีนกลางผมยังตื่นเต้นนะคุณสุวิทย์แล้ว แล้วไปคิดได้ยังไงเรามองจากโดยทั่วไปนะครับว่าในย่านเอเชียเรานี่นะครับผมไปค้าขายอยู่นี่นะครับผมมองว่าส่วนนึงเนี่ยเราไปค้าขายเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆเราใช้ได้นะฮะแต่ว่าจะใช้กับการค้าจริงๆใช้ไม่ได้ไปไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเวียดนามก็ดีเขมรก็ดีพม่าก็ดีถ้าเป็นคนจีนนะพูดภาษาจีนกลางนั้นเราก็มองว่าถ้าหลักสูตรที่นะฮะมีภาษาจีนกลางเข้ามาในโรงเรียนนะครับเพื่อจริงอยู่อาจจะยังไม่ได้ผลสำหรับการศึกษาแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ให้เด็กเนี่ยมีความรักในภาษาจีนกลางหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรนะฮะเราเองก็เลยมองว่าน่าจะส่งเสริมให้ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ทางชมรมก็หาทุนนะครับหาทุนเพื่อจะส่งเสริมอาจารย์ที่จะมาสอนโอ้นะครับผมฟังดูผมตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมลูกสาวผมเนี่ยเรียนอยู่ม.2 เรียนอยู่โรงเรียนจิตรดาเขาสนใจจีนกลางครับเขาก็มาหาผมว่าเขาจะไปเรียนที่ไหนผมเองต้องหาครูแทบตายสอนเขาเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีสอนในโรงเรียนเลยโรงเรียนจิตรดาวันหลังส่งลูกมาเรียนที่นี่เดินคนจะมีโอกาสโอ้อันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองนั้นมีส่วนในการกำหนดหลักสูตรด้วยว่าจะให้เรียนอะไรอย่างไรแล้วก็พิจารณาร่วมกันท่านอาจารย์เนรศักดิ์ครับคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นมาได้เนื่องจากสภากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ร่วมกับสำนักการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้มีมติการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาก่อนพระราชบัญญัติฉบับใหม่คือพรบฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ออกมาก่อนเมื่อปีพ.ศ. 2535คณะกรรมการได้มีการวิจัยกันแล้วก็โดยให้สถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้เตรียมการนะคะแล้วก็มีท่านดร.ไพบูลย์ศิลารัตน์นะคะเป็นประธานคณะกรรมการเราได้จัดการปฏิรูปเพราะเราไปดูงานมาจากต่างประเทศแล้วเราก็ได้มาเห็นการทำงานของเขาแล้วก็มีการปฏิรูปโดยจัดให้โรงเรียนนั้นมีคณะกรรมการการศึกษาเลือกเอาจากประชาชนรอบๆแล้วก็มีกฎระเบียบที่ให้ท่านไปท่านรองมีกฎระเบียบที่จะให้กรรมการเหล่านั้นเข้ามาได้จะมีคุณวุฒิมีลักษณะแบบไหนเลือกเข้ามาช่วยอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่เสียสละเข้ามาทำงานให้กับโรงเรียนแต่เราไปดูต่างประเทศนั่นเขาจะใช้ผู้ปกครองของเด็กแต่ในกรุงเทพเราอาจจะมองว่าผู้ปกครองเองเนี่ยระยะภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็อาจจะไม่มีเวลานั่นเขาก็เลยของเราก็มาปรับเปลี่ยนโดยใช้คณะกรรมการที่มีความพร้อมแล้วก็เสียสละจะเข้ามาทำงานให้กับกรุงเทพมหานครก็เลยเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาคงต้องคุยเลยค่ะว่ากทม.ทำก่อนมีการปฏิรูปซะด้วยครับคุณสุวิทย์ครับเรามีประธานกรรมการอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่นี่เลยนะครับน่าสนใจไหมครับน่าสนใจเลยผมอยากถามครับว่าทางกรรมการนี้นะครับเข้ามาสู่มามีส่วนช่วยโรงเรียนนี้นะครับที่เมื่อกี้บอกว่าสกก็คุยโม้เลยครับว่า 10% เท่านั้นเองดีที่สุดแล้วนี่นะครับตรงนี้มาช่วยยังไงขณะนี้เรามีธรรมนูญโรงเรียนนะฮะซึ่งธรรมนูญโรงเรียนนี่คือจะต้องให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการที่จะพิจารณาหลักสูตรหรือแผนการสอนการเรียนนะครับซึ่งได้กระหารือกับทางผู้บริหารโรงเรียนนะครับหมายความว่าแผนการเรียนการสอนก็มีส่วนในการร่วมช่วยครับผมอ๋อดูแลหลักสูตรด้วยครับผมแล้วมีอะไรครับที่ทำก็ถ้าเป็นแผนพัฒนาโรงเรียนนะฮะแผนพัฒนาโรงเรียนครับผมอย่างโรงเรียนจะพัฒนาอะไรจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนะครับแล้วเราจะมัดเม็ดเงินออกมาว่าจะต้องจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วทางโรงเรียนก็ต้องทําอย่างโปร่งใสนะครับมีการตรวจสอบมีการอะไรนะครับซึ่งทางผอ.ก็ได้ดําเนินการนะครับตามระเบียบการใช้เงินก็ใช้อย่างประหยัดนะฮะแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่านะครับครับจริงๆแล้วผมว่านะฮะในเรื่องของการบริหารของการศึกษานะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าชุมชนทุกชุมชนย่อมรู้ดีว่าการศึกษาแต่ละส่วนท้องที่เนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านบางกะปินี่นะครับโรงเรียนบ้านบางกะปิเมื่อสมัย5ปีกว่า6ปีที่แล้วนะฮะก็ยังไม่เจริญรุ่งเรืองขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามีชุมชนเข้าไปมีกรรมการการศึกษาเข้าไปอะไรต่างๆนะฮะเข้าไปเพื่อช่วยนะฮะช่วยแล้วก็วิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับถ้าวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารไม่มีนะครับถ้าทำตามกติกาของเรียกว่าราชการนะครับผมคิดว่ามันจะไปไม่ได้ครับเพราะกติกามีเยอะนะฮะแม้แต่บอกว่าพอเวลาเลิกเรียนเนี่ยสอนพิเศษเด็กก็ไม่ได้กลัวผิดผมบอกว่าทำไมต้องเป็นเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองที่บ้านด้วยเพราะผู้ปกครองพอจะกลับถึงบ้านก็ทุ่มสองทุ่มใช่ไหมฮะลูกยังไม่ทำการบ้านนี่ทำยังไงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆอย่างอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้ปกครองหมายความว่าถ้าเงื่อนไขของชุมชนผู้ปกครองกลับบ้านช้าผู้ปกครองก็อาจจะมาช่วยกับโรงเรียนว่าโรงเรียนช่วยรับภาระต่ออีกหน่อยหนึ่งมีกิจกรรมมีอะไรต่ออะไรแล้วก็อย่างนี้เนี่ยทั้งหมดจะมีดีไปหมดเลยผู้ปกครองก็ดีเด็กก็ดีด้วยโรงเรียนก็ดีอย่างนี้มันทำกันได้ใช่ไหมไม่ทราบว่าทางกติกาของทางโรงเรียนได้แต่ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นคนในชุมชนหรืออะไรต่างๆนะครับผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณจะเลยตอบได้ดีตรงนี้ได้ครับโดยความยินยอมของผู้ปกครองนะฮะแต่นี้ก็เป็นการปกป้องด้วยฮะในเรื่องของกฎระเบียบของทางราชการซึ่งทั้งอาจารย์ทั้งผมเนี่ยฮะอาจจะเป็นคนรับราชการมาด้วยกันเข้าใจนะฮะว่าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าผิดกรอบไปแล้วเนี่ยนะฮะปปช.ก็คงเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับครับเชิญครับตรงประเด็นตรงนี้นะคะมีท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้รับคำร้องจากโรงเรียนเนี่ยคือว่าโรงเรียนของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสำนักการศึกษาขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการซึ่งตอนนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือของชุมชนในโรงเรียนก็ดีเนี่ยอาจจะไปขัดกับหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่เคยออกมาว่าห้ามโรงเรียนเรียรายตังหรือว่าเพื่อที่จะมาหาทุนมาใช้บริหารพัฒนาการศึกษาตรงนี้เองเนี่ยในฐานะของสมาชิกสภาเราเห็นปัญหาเพราะนั้นอยากจะต้องฝากท่านอาจารย์เรียนถามท่านผอ.ท่านรองสำนักไพรัฐว่ากฎระเบียบเหล่านี้เนี่ยสำนักการศึกษาเองเนี่ยจะต้องสามารถที่จะคลี่คลายผ่อนคลายเพื่อสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาให้มากขึ้นได้ไหมคะกติกาที่เป็นตามยุคตามสมัยของคณะผู้บริหารนะครับวันสองวันนี้เราก็จะยกประเด็นที่ว่าเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุง
โดยมีคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะมาร่วมพิจารณาผมขอพูดในฐานะคนนอกหน่อยได้ไหมครับผมสวมบวกสวก็ได้เวลาผมสังเกตดูเนี่ยโรงพยาบาลเมื่อก่อนนี้พอหมด 4:30 น. 5:00 น.เขาก็เลิกไม่มีการตรวจนอกเวลาครับแต่แล้วเนี่ยก็คุณมีคุณหมออย่าให้เอ่ยชื่อเลยมีความกล้าหาญเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ทั้งโรงพยาบาลรามาที่เริ่มต้นศรีราชก็ดีที่อื่นก็ดีกลายเป็นแพทย์ทำงานนอกเวลาเพราะฉะนั้นคนที่จะไปนอกเวลาต้องเสียค่าตรวจพิเศษแต่ว่าเครื่องมือเครื่องใช้อาคารเนี่ยแทนที่จะปล่อยไว้เฉยๆเขาก็เลยเอามาบริการคนไข้คนไข้ที่พอจะจ่ายได้กลางวันไปทำงานตกกลางคืนตกเย็นหลังเวลาทำงานก็ไปตรวจรักษาได้จ่ายอีก150 บาทแพทย์ก็แฮปปี้เพราะว่าแพทย์เองก็ไม่ต้องไปเปิดคลินิกทำงานในโรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันคนไข้ก็แฮปปี้เพราะว่าไปแล้วไม่ต้องไปขับไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องเสียงานทุกคนแฮปปี้หมดในที่สุดโรงพยาบาลทำได้ถ้าโรงเรียนเนี่ยเมื่อกี้ฟังดูผู้ปกครองเลยบอกทำได้ไหมคล้ายๆอย่างนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าไอ้กฎระเบียบเนี่ยมันเป็นของตามยุคตามสมัยมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้แต่ว่าประโยชน์ของโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับในเวลาราชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจัดโรงเรียนไว้3ประโยชน์นะครับประโยชน์ทางการเรียนการสอนตามปกติประโยชน์หนึ่งตอนเย็นเนี่ยนะครับอาจจะบริการชุมชนโดยจัดเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพหรือกศน.นะฮะการศึกษาผู้ใหญ่แล้วครับกับอีกอันนึงเป็นสถานที่สำหรับนันทนาการเล่นกีฬาหรือว่าบริการประชาชนเรื่องอื่นนอกเวลาราชการเขาทำอยู่แล้วมีอยู่3ประโยชน์ครับก็ท่านสำหรับโรงเรียนบ้านบางกะปินะคะที่ท่านผู้ปกครองมาขอให้ช่วยสอนบุตรหลานนั่นนะคะคุณครูของเราไม่ได้สอนพิเศษนะคะแต่จะสอนการบ้านรับหน้าที่รับผิดชอบแทนท่านผู้ปกครองเพราะท่านผู้ปกครองบางท่านเนี่ยกลับถึงบ้านทุ่มนึงลูกไม่มีเวลาที่จะให้ใครช่วยสอนการบ้านให้ทำการบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางท่านบอกว่าจะมารับลูกเนี่ยตั้ง5:30 น.เนี่ยโรงเรียนเลิก3:30 น.ลูกวิ่งเล่นอยู่เฉยๆคุณครูช่วยสอนกันบ้านเถอะฉันมารับลูกก็ไปถึงบ้านทานข้าวอาบน้ำนอนเลยนะคะบางคนก็มีปัญหาบอกโอ๊ยเมื่อก่อนฉันเรียนมาอย่างนึงตอนนี้เขาเรียนอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยสอนลูกไม่ได้ทะเลาะกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะคะท่านผู้ปกครองเลยบอกว่าช่วยสอนการบ้านให้หน่อยเราก็เลยให้คุณครูเราสอนการบ้านให้แต่ไม่มีการเรียกร้องว่าจะต้องให้ค่าเรียนเท่านั้นเท่านี้โรงเรียนไม่ได้เก็บนะคะแต่แล้วแต่ทางท่านผู้ปกครองว่าท่านจะกรุณาคณะกรรมการการศึกษาและพัฒนาชุมชนสภากรุงเทพมหานครศึกษาปัญหารับข้อร้องทุกด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขและพัฒนากรุงเทพมหานครด้านการศึกษาและชุมชนมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยมีการบริหารคล้ายกับระบบใหญ่ของประเทศประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติสภากรุงเทพมหานครจึงเป็นเสมือนตัวแทนของคนกรุงเทพที่จะคอยสอดส่องดูแลทุกสุขของประชาชนเพื่อแจ้งให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติได้รับรู้รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพก็โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมคือทำการบ้านแล้วถ้าจะเป็นกิจกรรมเรื่องคอมพิวเตอร์กิจกรรมเรื่องดนตรีหรือกีฬาหรืออะไรก็ได้อย่างนี้ผู้ปกครองพอใจไหมครับผมว่าโดยภาพรวมก็ที่โรงเรียนนี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปกติก็ปฏิบัติอยู่แล้วแม้แต่บางหลักสูตรที่ผมทราบมาคือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์อยู่ตอนเย็นหลังที่นักเรียนไม่ได้เรียนแล้วเนี่ยก็สามารถให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้มาฝึกอ๋อตอนนี้โรงเรียนก็สัมพันธ์กับประชาชนให้ประชาชนเข้ามาฝึกคอมพิวเตอร์แล้วมาใช้งานขณะนี้ก็มีนะคะที่สอนดนตรีไทยนะคะคุณครูพงค่ะเชิญนะคะคุณครูเนี่ยครับอ๋อครับครับไม่ได้เป็นคุณครูของโรงเรียนบ้านบางกะปิแต่เป็นประชาชนอยู่ในท้องถิ่นนี้และมีความสามารถสูงทางด้านดนตรีไทยตกเย็นจะเข้ามาช่วย
นะคะจนขณะนี้โรงเรียนเราเนี่ยมีวงดนตรีไทยแล้วก็งานมหกรรมดนตรีของนักเรียนกรุงเทพมหานครโรงเรียนเราจะมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมวงเนี่ยประมาณ10คนขึ้นไปนะคะก็มีท่านผู้ปกครองที่มาช่วยซ้อมฟุตบอลตอนเย็นๆนะคะก็ไม่ใช่เป็นคุณครูแต่ตกเย็นท่านจะมาแล้วบางครั้งเวลาที่ไปแข่งขันนะคะเราไม่มีรถท่านมีรถปิกอัพขนนักกีฬาไปให้เราเสร็จเลยนะคะดูแลเสร็จเป็นโค้ชให้ด้วยเลยอาจารย์ครับฟังดูนะฮะผมเข้าใจว่าผมเท่าที่ฟังดูเนื้อหามาทั้งหมดนี้ก็คือว่าทุกคนนี่ต่างพยายามมุ่งมาที่โรงเรียนไม่ว่าผู้ปกครองก็ดีไม่ว่าอาจารย์ภายนอกก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากชุมชนก็ดีแต่คราวนี้เนี่ยไม่มีเลยครับว่าโรงเรียนนี่นะครับได้ไปช่วยชุมชนยังไงบ้างในส่วนนี้มีนะคะที่ออกไปช่วยชุมชนเนี่ยนะคุณครูเราเนี่ยมีคุณครูอยู่ท่านนึงอาจารย์บุตรสบันนะคะไปสอนวิชาชีพวันนี้นะคะก่อนเข้ารายการท่านได้รับดื่มกาแฟกับบราวนี่หรือขนมปังนั่นคือฝีมืออาจารย์บุตรสบันและลูกศิษย์ค่ะแล้วก็ไปสอนที่นี่ครับนะคะในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนงานอื่นๆของเขตเราก็ไปอันนั้นก็อาจจะว่าเป็นหน้าที่ในเรื่องเลือกตั้งโรงเรียนเราคุณครูของเราร้อยกว่าท่านอยู่ที่เขตตีห้าครึ่งเพราะว่าการนับคะแนนกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยนะคะและส่วนอื่นๆนะคะเราออกไปเดินรณรงค์ให้กับชุมชนในเรื่องการรักษาความสะอาดนะคะไปเป็นวิทยากรนะคะให้ด้วยคุณชูวิทย์ต้องเอาบราวนี่ไปฝากคุณไก่ที่บ้านยินดีค่ะยินดีค่ะขอยกมือพูดด้วยขอตรงนี้นิดก่อนไม่ต้องพูดพอดีเป็นวิทยากรสอนวิชาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพด้วยนะคะแต่นี่ต้องมีเรื่องเสียใจว่าโรงเรียนถูกปิดซะแล้วตอนนี้ของสำนักพัฒนาชุมชนนะคะเห็นว่างบไม่มีก็เป็นที่เสียดายของหลายคนถ้ามีโอกาสเสนอทางกรุงเทพมหานครก็อยากให้เปิดอีกนะคะจริงๆแล้วนะฮะถ้าเราจะประสานกันนะฮะกรุงเทพมหานครเองนะฮะของสำนักพัฒน์เองถ้าไม่มีในจุดนั้นเราก็ต้องประสานมาทางงบแปรจติของสกนะเราจะได้นำลงมาสู่ประชาชนที่ต้องการจริงๆแม้กระทั่งขอไปเรื่องงบแปรจตินิดนึงถ้าในทางที่ถูกต้องแล้วนะฮะพื้นที่นะฮะน่าจะลงมาดูแลนะตามความต้องการของประชาชนส่วนในเขตที่ผมรับผิดชอบทั่วๆไปนะในเขตบึงกลุ่มเลยก็ได้ผมจะลงไปถามความต้องการของประชาชนว่าปีนี้เราสนใจเรื่องอาชีพเราจะมีอะไรกันบ้างโรงเรียนนี้ต้องการอะไรกันนะฮะเราจะเอางบแปรยติคืองบภาษีของประชาชนเข้ามาสู่คืนให้กับประชาชนเป็นรางวัลของเขาด้วยนี่ครับถ้างั้นไหนๆพูดแล้วเนี่ยช่วยพูดต่อเลยว่ามันดียังไงทำไมถึงเป็นห่วงว่าแหมมันไม่น่าจะหมดไปเลยมันน่าจะมีเนี่ยมันดีเมื่อตอนเศรษฐกิจตกสะเก็ดนะคะปี4041เนี่ยพบว่าสาวออฟฟิศเนี่ยมาเรียนวิชาชีพกันมากขึ้นนะคะจากเด็กที่ไม่เคยทำอะไรเลยพอถึงเจอกันอาจารย์หนูมีคุกกี้ร้อยกล่องแล้วมีพายสับปะรดร้อยกล่องมีอาชีพขึ้นมามีรายได้หลัก5หลักนะคะพอบอกเลิกก็บอกโอ้อาจารย์เสียดายจังเลยเนี่ยคนอยากมาเรียนมากหลายคนเสียดายค่ะเสียดายช่วงเศรษฐกิจตกนี่คนมาเรียนเยอะมากเสียดายนะเสียดายค่ะให้แต่ไอ้หนุ่มแซนด์วิชมันมีชื่อเสียงอยู่คนเดียวนะครูมาทางนี้นี่อุตส่าห์ช่วยมันก็ดีว่างค่ะก็คงจะเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนที่เราเพิ่งได้ยินตรงนี้เองแล้วจริงๆนี่ยังไม่มีใครร้องมากับคณะกรรมการในฐานะที่คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาชุมชนอยู่กับเราแล้วเนี่ยวันอังคารเราจะมีการประชุมเราคงจะต้องเชิญทางผอ.สำนักพัฒนาชุมชนมาคุยกับคณะกรรมการโดยด่วนนะคะแล้วก็คณะกรรมการก็ทำยติส่งสภาอาจจะเป็นยติโดยวาจาด้วยวาจาในเรื่องของการที่ต้องมาปิดโรงเรียนวิชาชีพไปได้จะเสนอเป็นยติด่วนให้ค่ะโอ้ยสบายใจได้เรื่องคราวนี้อยากจะฝากไปถึงสำนักการศึกษาคือจริงๆแล้วเราประสานงานกันอยู่แต่ว่าประเด็นนี้เกิดจากไอเดียที่เพิ่งได้รับวันนี้ว่าทำอย่างไรให้ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง432โรงของกทม.เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเหมือนอย่างอาจารย์สิริพันธ์ทำอย่างไรที่พอโรงเรียนจะเปิดกว้างให้พี่น้องประชาชนในชุมชนรอบๆโรงเรียนมาช่วยเหลือเกื้อกูลโรงเรียนมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรเขาดูรายการนี้ปั๊บเขาเปลี่ยนใจเลยไม่ค่ะอาจารย์เขาเห็นประโยชน์เลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาช่วยกันเต็มหมดอยากจะเรียนเสนอว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของทัศนคติความคิดวิสัยทัศน์บางท่านเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ทำอะไรที่นอกเหนือกฎเกณฑ์ดังนั้นขออนุญาตท่านอาจารย์ยกประเด็นหนึ่งที่โรงเรียนของกทม.
ก้าวไกลไปกว่าโรงเรียนของกรมสามัญศึกษาก็คือว่าตั้งแต่ปีการศึกษา2542ที่ผ่านมาดิฉันเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศึกษาที่ผลักดันให้กรุงเทพมหานครนั้นเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนที่มีนักเรียนเป็นมุสลิมเกิน 40% ขึ้นไปทำให้เปิดได้ในปีที่แล้ว71โรงนะคะแล้วก็ปีนี้ลดเกณฑ์จาก 40% เนี่ยเป็น 20% เพิ่มอีก10โรงเป็น81โรงทำให้โรงเรียนของกทม.เนี่ยมีได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานเขาเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามนะคะเพราะว่าแทนที่จะเรียนศาสนาพุทธอย่างเดียวเขาก็ควรจะได้รับรู้หลักเกณฑ์ของศาสนาที่เขานับถืออยู่ด้วยแต่มีปัญหาเกิดขึ้นว่าบางโรงเรียนนั้นผู้บริหารโรงเรียนไม่เข้าใจโครงการนี้ไม่อนุญาตให้วิทยากรเปิดห้องละหมาดหรือว่ามีการสอนในหลักสูตรทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระทำให้การบริหารหรือว่าการปฏิบัติการของวิชาการนี้เนี่ยไม่ได้ผลสมบูรณ์ 100% ตรงนี้คือปัญหาที่เกิดจากละหมาดทำให้ผมนึกถึงพระนั่นน่ะสิอาจารย์ผมนึกเหมือนกันเลยในมีพระคุณเจ้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่าโรงเรียนบางกะปินี่จะต้องมีการสัมพันธ์กับทางวัดด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าบ้านบางกะปินี่สัมพันธ์กับวัดยังไงบ้างชุมชนกับวัดนะครับก็มีส่วนสัมพันธ์กันมากที่สุดวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ด้วยกับสังคมเมื่อวัดถูกให้สังคมนะครับมาช่วยเหลือวัดก็ต้องไปช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันดังนั้นอาตมาเป็นตัวแทนของพระนะครับที่อยู่ทางวัดก็เลยเห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเพราะทุกวันนี้ก็ด้อยลงไปสำหรับนักเรียนแล้วก็เยาวชนก็เลยออกมากับพระอีกหลายๆรูปนะครับทั่วประเทศเพื่อจะสอนให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้นนี่คือจุดประสงค์ของพระนะครับจะให้ข้อมูลเรื่องหนึ่งครูพระสอนศีลธรรมของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยเนี่ยมีเกือบ 1,000 รูปทั้งภาพเลยนะครับมีอาจารย์ที่สอนอิสลามศึกษาต่อครับ100กว่าคนครับเพราะฉะนั้น130กว่าคนเพราะนั้นของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีวิทยากรท้องถิ่นมีวิทยากรที่เป็นพระที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีมาช่วยด้วยเป็นร้อยๆคนรวมทั้งอิสลามก็ได้เข้ามาช่วยด้วยเป็นพันครับไม่ใช่มีแต่พุทธอย่างเดียวในโรงเรียนกทม.เนี่ยยังมีเด็กอิสลามเยอะนะครับและอย่างหนึ่งเด็กในชุมชนของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันแตกต่างกันหน่อยนะครับคือเด็กในชุมชนเนี่ยอย่างดีก็มีมัสยิดอยู่ใกล้แล้วนะครับมีโรงเรียนสอนศาสนาอยู่ใกล้แต่โรงเรียนที่อยู่ที่ออกไปจากนอกชุมชนที่มีมัสยิดอยู่ใกล้เนี่ยเด็กพวกนี้ไม่ได้รับการศึกษาครับเพราะอยู่ตามแฟลตมั่งอยู่ตามหมู่บ้านมั่งอยู่ตามตลาดมั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้มารับด้านจริยธรรมคุณธรรมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการดีอย่างยิ่งของกทม.ที่ได้ต้องขอขอบคุณสก.ด้วยที่แปรยัตติให้ครูวิทยากรอิสลามศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสอนในโรงเรียนเหล่านี้นะครับเพื่อให้เด็กนั้นไปปฏิบัติด้านจริยธรรมคุณธรรมครับไม่ใช่ปฏิบัติก็ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะครับคือนำสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัติด้วยแต่ผมขออย่างหนึ่งครับตรงนี้นะครับว่าอยากจะให้มีห้องปฏิบัติการเพราะบางทีเรียนแล้วไม่มีห้องปฏิบัติการนี่ทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันไม่ค่อยสะดวกครับ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 เพราะว่าประเด็นนี้อาจารย์เจิมศักดิ์มันเป็นเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับที่เรากำลังจะไปไม่ถึงนะครับคอนเซ็ปต์ตรงนั้นโอเคละผมอยากถามอาจารย์เจิมศักดิ์จริงๆเอาวันนี้ถามในฐานะที่เป็นสวมหมวกสองใบกันแล้วกันเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยเป็นสว.ด้วยถือว่าเป็นนักการเมืองแล้วนะฟังดูวันนี้นะครับเขาบอกว่าการที่จะให้โรงเรียนสัมพันธ์กับชนชนแล้วก็ไปสังกัดองค์กรอิสระมันดีอ่ะแต่ทำไมตอนนี้เนี่ยมีการต่อต้านกันใส่ชุดดำกันตอนนั้นไม่เอาฉันไม่สังกัดชุมชนอิสระแล้วเนี่ยมันทำไมเป็นอาจารย์จะวิเคราะห์คือผมเองเห็นใจคนต่อต้านอยู่บ้างในมุมที่ว่ามันมีการปล่อยข่าวให้มีความเข้าใจผิดว่าการไปสังกัดองค์กรท้องถิ่นเป็นการสังกัดภายใต้อบต.ครับแล้วอบต.ปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นกำลังจะพัฒนาบรรดาผู้รับเหมายุบยิบหมดเลยในนั้นนะครับผู้รับเหมาอยู่ในตรงไหนเนี่ยน่ากลัวทางนั้นเพราะฉะนั้นครูเขาก็กลัวสิครับว่าเขาอยู่กับผู้รับเหมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยชอบเล่นบนโต๊ะใต้โต๊ะอะไรต่ออะไรเขาก็กลัวครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้ไปอยู่กับอบต.หรอกเขาให้ไปอยู่ถ้าในเขตเทศบาลก็เทศบาลเมืองเทศบาลนค ครถ้านอกเขตเทศบาลก็จะเป็นเขตการศึกษานะครับ
แล้วก็จะมีคณะกรรมการการศึกษาเหมือนๆกับของโรงเรียนเนี้ยแต่เป็นของเขตถ้าอย่างนั้นแล้วผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าเขาได้เห็นว่าอย่างโรงเรียนของกทมที่ขึ้นอยู่กับกทมอย่างเนี้ยต่อไปเชียงใหม่นครเชียงใหม่ก็จะมีโรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับนครเชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นผมเชื่อว่าแต่ละแห่งก็จะสะท้อนความต้องการของชุมชนได้ดีและชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับเป็นผู้ปกครองมาเป็นกรรมการครูสมาคมครูมาช่วยกันบ้านวัดโรงเรียนอย่างที่พูดกันผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในอนาคตน่าจะดีแต่เข้าใจว่ามันมีการเมืองแทรกซ้อ นทำให้ครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องของอบต.ซะทำให้พรรคการเมืองบางพรรคมีนโยบายชัดเจนบอกว่าไม่ไปอบต.แหมมันทำให้ครูชื่นใจจะได้เป็นหัวคะแนนให้พักๆนั้นไงรู้ไหมว่าพักชื่ออะไรรู้เหมือนกันแต่ไม่พูดสุดท้ายครับครับเชิญครับมองเกี่ยวกับที่ว่าจะโอนการศึกษาไปให้อบต.หรือส่วนท้องถิ่นนะครับผมเองนั้นเมื่อกฎหมายได้ออกมาแล้วนะครับในส่วนที่เขาพร้อมนะฮะก็น่าจะให้เขานะครับเพื่อที่จะให้อำนาจแก่ประชาชนนะฮะไม่ใช่รัดผูกขาดทุกอย่างเพราะประชาชนจะได้มีส่วนร่วมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับผมได้ฟังข่าวทางช่อง11นะฮะได้ติดตามอันนี้มานะฮะก็ผมก็ได้แสดงความคิดเห็นไปบ้างแล้วนะครับผมจะว่าถ้าท้องถิ่นไหนพร้อมมีตั้งกรรมการประเมินเนี่ยประเมินว่าท้องถิ่นไหนพร้อมนะฮะอย่างผมเนี่ยเกิดที่ร้อยเอ็ดนะฮะหมู่ตำบลของผมเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอบต.นั่นแหละจบป.6 ป.4 เท่านั้นฮะรู้ไหมว่าครับเขาจะให้เริ่มตั้งแต่ปี49ด้วยเพราะฉะนั้นทำให้พร้อมได้เลยใช่ไหมครับช่วงตอนนี้ถึง49ครับแล้วเกิดร้อยเอ็ดเนี่ยบ้านเดียวคุณสุวิทย์ผมว่าน่าจะรับทางอบต.ที่พร้อมนะน่าจะโดยให้มีคณะกรรมการประเมินฮะต้องลองดูครับถ้าไม่พร้อมก็เลิกไปนะครับครับเชิญครับครับได้ครับเพราะว่าตรงที่โรงเรียนสังกัดกทมเนี่ยข้าราชการครูกทมเนี่ยบอกไม่อยากเป็นสังกัดกระทรวงเนื่องจากว่าต้องโยกย้ายไปทั่วประเทศแต่ถ้าสมมติเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครเขาก็จะอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครไม่ต้องโยกย้ายจากครอบครัวถ้าในลักษณะนี้เนี่ยอบต.ที่เขาจะกระจายมายังแต่ละพื้นที่ของเขาท้องถิ่นเขาก็น่าจะไม่ต้องโยกย้ายไปไหนก็อยู่ในจังหวัดของตัวเองคุณสุดีคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยการพิจารณาความดีความชอบก็ใหเขตพื้นที่เนี่ยพิจารณากันดีดีกว่าที่จะให้ส่วนกลางแล้วก็มีคนวิ่งเต้นไปหาอธิบดีช่วยย้ายหน่อยไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้วิ่งให้วุ่นไปหมดถามสุดท้ายจะถามท่านผู้ในการถามใจจริงๆตอนนี้ขึ้นอยู่กับกทม.ถ้าเขาบอกว่าไม่เอาให้ไปขึ้นอยู่กับส่วนกลางเอาไหมสำหรับดิฉันนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนสังกัดนั้นไม่มีความรู้สึกเพราะที่ได้เปลี่ยนสังกัดมาแล้วหลายครั้งเราก็ยังทำงานอยู่ในโรงเรียนเดิมเพียงแต่เขาบอกให้เราไปโอนไปอยู่สังกัดโน้นสังกัดนี้นะคะแล้วก็การความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครก็เป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นเรียนก็คิดว่าเรียนได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะเมื่อเราทำงานเราก็จะได้รับผลดีตอบแทนนะคะครับครับเชิญครับอยากจะเรียนถึงท่านข้าราชการครูทั่วประเทศด้วยอันที่จริงแล้วการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยกำลังเริ่มต้นและก็กำลังที่จะก้าวไปอย่างเป็นก้าวสำคัญโดยเฉพาะยิ่งเรื่องงบประมาณนะคะรัฐบาลกลางเองเนี่ยคงจะนิ่งไม่ได้ที่จะไม่ส่งงบประมาณมาสู่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกทม.เงินเดือนข้าราชการครูก็ดี 3,000 กว่าล้านต่อปีหรือว่าเงินเดือนข้าราชการครูทั่วประเทศถ้าไปสังกัดอบต.หรือเทศบาลตรงนี้ดิฉันมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศที่ข้าราชการครูเนี่ยต้องเข้าใจแล้วดิฉันเชื่อมั่นว่าอนาคตเนี่ยถ้าท่านไปสังกัดท้องถิ่นเนี่ยท่านจะเกิดความมั่นคงในแง่ของการที่ท้องถิ่นจะให้งบมาหรือดูแลบริหารงานโรงเรียนนั้นได้เต็มที่มากขึ้นโดยท่านไม่ต้องหวังว่ารัฐบาลกลางจะให้อะไรกับท่านเพราะว่านี่คือแนวโน้มของการเจริญทางด้านพัฒนาการการเมืองไปสู่อนาธิปไตยประเทศครับคุณวิชครับฟังแล้วชื่นใจว่าถ้าท้องถิ่นทั้งหลายช่วยกันดูแลการศึกษาได้อย่างที่นี่นะครับต่อไปเราคงจะมีเด็กเก่งๆคิดเป็นเต็มบ้านเต็มเมืองมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยโอ้เชิดมันเป็นใจหมดทุกอย่างเลยครับธรรมชาติเป็นใจแล้วก็ธรรมชาติก็เห็นด้วยว่าตอนนี้เวลาเราหมดแล้ววันนี้เสียดายมีเวลาเท่านี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าปตท
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยร้อยปั๊มให้คุณอุ่นใจ